เป๊กงานเข้าอีกไหมอุตส่าห์ใช้ธรรมะเป็นที่พึ่งธัญญาถามใครทายผู้ดูแลคนไหนถูกจับตามองอย่างหนักมาตลอดทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมาสำหรับความสัมพันธ์ของครอบครัวพิธีกรสาวธัญญาธัญเรศกับสามีเป๊กสัญชัยที่มีนักศึกษาเข้ามาพัวพันจนกลายเป็นดราม่าจนถูกพูดถึงเป็นวงกว้างและได้เคลียร์ปัญหาเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยล่าสุดเป๊กสัญชัยได้โพสต์รูปอีกครั้งลง IG พร้อมกับแคปชั่นว่าธรรมะเป็นที่พึ่งเป็นรูปเดี่ยวตนเองถ่ายกับ JD วัดแห่งหนึ่งและครั้งนี้เรียกเสียงฮือฮาได้อีกครั้งเมื่อธัญญาได้เข้ามาคอมเมนต์หยอดมุกขำๆว่าใครถ่ายผู้ดูแลคนไหนบอกมางานนี้ก็ทำเอาแฟนๆใน Instagram ของเป๊กถึงกับยิ้มตามไปกับโมเมนต์ของทั้งคู่และได้เข้ามาคอมเมนต์อยู่ทีมแม่กันเป็นจำนวนมากอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ